สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันพุธที่30ธันวาคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะจะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันทำการสุดท้ายนะคะของตลาดหุ้นตลาดทุนทั่วโลกนะคะยกเว้นทางด้านของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้วันพรุ่งนี้เขายังทำการอีก1วันนะคะแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้ที่น่าจับตานั่นก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะต่ำที่สุดในรอบ2ปีนะคะส่งผลทำให้มันมีการไหลเวียนในการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอย่างทางด้านของบิตคอยน์นะคะราคานั้นทะลุแล้วก็ไปแรงเลยทีเดียวละค่ะมากกว่า 28,000 เหรียญต่อหน่วยแล้วนะคะหรือว่าต่อเหรียญแล้วนะคะดังนั้นบรรยากาศต่อจากนี้พอในคืนข้ามปีผ่านไปยังคงมีสิ่งต่างๆที่น่าจับตาละค่ะคือต้องลุ้นในปี2564กันแล้วนะคะว่าทิศทางสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าปลายปี2563รู้สึกเหมือนว่าการลงทุนจะทิ้งทวนกันแบบเจ็บเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยวันสุดท้ายของปี2563ก็มีการปรับตัวย่อลงไปนักลงทุนกังวลในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลัวว่าจะเกิดการระบาดซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเขามีการล็อกดาวน์กันแล้วด้วยดังนั้นในช่วงนี้นะคะปีใหม่หยุดการ4วันไปไหนก็แล้วแต่ต้องดูแลตัวเองกันด้วยค่ะนะคะอย่างทางด้านของอังกฤษนะคะไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยทำให้คนติดเชื้อมากกว่า 50,000 รายต่อวันแล้วนะคะในขณะที่ AstraZeneca เนี่ยอังกฤษก็เตรียมที่จะแจกจ่ายให้ในต้นสัปดาห์หน้าระหว่างนี้เนี่ยนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคโควิด-19นะคะแต่ว่าจังหวะดังกล่าวมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความน่าสนใจในสินทรัพย์เช่นเดียวกันอย่างล่าสุดนะคะอย่างที่รายงานกันไปแล้วค่ะว่าตลาดเงินดิจิตอลนะคะกำลังมาแรงเลยทีเดียวซึ่งมันเปิดโอกาสนะคะให้กับช่องทางการลงทุนใหม่ๆแต่มันก็เปิดโอกาสให้กับมิจฉาชีพเช่นเดียวกันละค่ะอย่างล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะล่าสุดนั้นก.ล.ต.สหรัฐได้มีการสั่งลงโทษนะคะหนึ่งในบริษัทที่หลอกลวงประชาชนหลอกเอาเงินนะคะมาลงทุนในเงินดิจิตอลแต่สุดท้ายแล้วโอนเงินเนี่ยเข้าไปใช้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะคะบริษัทดังกล่าวที่ว่านั่นก็คือ Virgin Capital นั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะมีการรายงานจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะคะที่ระบุถึงมาตรการฉุกเฉินยื่นฟ้องดำเนินคดีและอายัดทรัพย์สินของบริษัท Virgin Capital และบริษัทในเครือในข้อหาช่อโกงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับ Virgin Sigma Fund LP ซึ่งเป็นกองทุนการซื้อขายสกุลเงินดิฟคริปโตของ Virgin Capital นะคะซึ่งผู้เป็นเจ้าของบริษัทก็คือมิสเตอร์สเตฟานคินชาวออสเตรเลียซึ่งมีถิ่นพับทำนักชั่วคราวอยู่ในนิวยอร์กมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงค่ะเนื่องจากว่านายคินนะคะและบริษัทของเขาได้หลอกลวงนักลงทุนในกองทุนซิกมาฟันอย่างน้อยตั้งแต่ปี2561แล้วนะคะด้วยการให้ข้อมูลผิดๆในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์สินทรัพย์และสถานะการเงินของกองทุนพร้อมหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าเงินของพวกเขาเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ในการซื้อขายสกุลเงินคริปโตบนพื้นฐานของอัลกอริทึมที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของเท่านั้นนะคะแต่ว่านายคิมและบริษัทในเครือของ Virgin นั้นกลับนำเงินของนักลงทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือนำไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะดังนั้นทางด้านของกลต.จึงเห็นว่านายคิมนะคะมีเจตนายักยอกเงินของนักลงทุนออกจากกองทุน VQR Fund และพยายามระดมการลงทุนใหม่ๆเข้ามาใน Sigma Fund แทนนะคะก็เลยมีการสั่งฟ้องดำเนินคดีละค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ยังคงติดตามบริษัทต่างๆของจีนที่เข้าไปจดทะเบียนตามตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยหลายประเทศนะคะเขาเตรียมที่จะมีการถอนรายชื่อกันด้วยค่ะซึ่งในวันที่4มกราคมนี้นะคะทางด้านของฟุตซี่และเซลก็บอกว่าอาจจะมีการถอนอีกหลายบริษัทของจีนเลยนะคะที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็มาติดตามกันว่าจะมีบริษัทอะไรกันบ้างและแน่นอนว่าจะมีผลต่อในเรื่องของภาพรวมการลงทุนหรือว่าธุรกิจอย่างไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่ารอบนี้จะมีการถอนหุ้นบริษัทจีนถึง8แห่งด้วยกันค่ะโดยทางด้านของฟุตซี่รัสเซลนะคะซึ่งเป็นบริษัทจัดทำดัชนีหุ้นของอังกฤษมีการประกาศว่าจะประกาศเพิ่มรายชื่อบริษัทจีนที่จะถูกถอดถอนออกจากการคำนวณดัชนีหุ้นระดับโลกหลังจากที่คณะบริหารของคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการสั่งห้ามชาวอเมริกันลงทุนในบริษัทของจีนโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านั้นมีกองทัพจีนหนุนหลังค่ะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐได้มีการเปิดเผยคำสั่งพิเศษเพื่อห้ามไม่ให้
ให้นักลงทุนชาวอเมริกันลงทุนในกองทุน ETF แล้วก็กองทุนดัชนีนะคะรวมทั้งธุรกิจในเครือของบริษัทจีนที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของหรือว่าครอบครองโดยกองทัพจีนค่ะเขามีการระบุกันด้วยนะคะว่าในวันที่4มกราคม2564จะมีการประกาศรายชื่อบริษัทจีนที่จะถูกถอดถอนจากดัชนีเพิ่มเติมโดยจะมีผลบังคับใช้ช่วงเปิดตลาดของวันที่7มกราคมหลังจากเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการถอดถอนบริษัทหุ้นจีนไปประมาณ8แห่งค่ะก็มีการออกจากการคำนวณดัชนีกันไปแล้วด้วยนะคะรวมถึงมีการดัชนีอื่นๆกันด้วยโดยมีผลบังคับใช้กันตั้งแต่21ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลสหรัฐสั่งขึ้นบัญชีดำและจำกัดการซื้อขายหุ้นของบริษัทเหล่านี้แน่นอนว่าหลังจากนี้เราอาจจะต้องได้ยินการประกาศรายชื่อกันต่อด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีกันแล้ว8บริษัทเดี๋ยวดูกันว่า2564จะมีกี่บริษัทนะคะก็ถือว่าสหรัฐอเมริกานะคะยังคงมีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านผู้นำในช่วงต้นปีหน้าก็ตามนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของโควิด -19 กันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดในประเทศของโซนเอเชียเนี่ยนะคะก็มีข่าวดีอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขามีการเปิดเผยนะคะว่าเป็นประเทศแรกในโซนเอเชียที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนแล้วนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของการเดินหน้าในการดูแลสาธารณสุขรวมไปถึงการเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐบาลสิงคโปร์ได้เริ่มฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคให้กับประชาชนในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในโซนเอเชียที่เริ่มฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชนโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงระบุว่าพยายามสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนเขาเองและบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็จะเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิดด้วยโดยระบุว่าจะไม่มีการเก็บเงินค่าวัคซีนและให้เป็นไปตามความสมัครใจของประชาชนนะคะโดยรัฐบาลนั้นสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเข้ารับการฉีดเป็นกลุ่มแรกๆสิงคโปร์เป็นชาติแรกในเอเชียที่ได้มีการอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคค่ะรวมทั้งจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทรายอื่นๆหลายแห่งรวมถึงวัคซีนที่พัฒนาโดยโมเดอร์นาและก็ซิโนแวคด้วยรัฐบาลสิงคโปร์นั้นคาดว่านะคะวัคซีนดังกล่าวจะมีเพียงพอต่อการแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในประเทศทั้งหมด 5.7 ล้านคนภายในไตรมาสที่3ของปี2564ค่ะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแม้จะมีวัคซีนกันแล้วแต่ว่ามีการกลายพันธุ์กันด้วยแหละเกิดการระบาดรอบใหม่กันบ้างนะคะอย่างของบ้านเราตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วว่ามีการเกิดการระบาดรอบใหม่ในหลายพื้นที่ด้วยหลายๆคนเนี่ยเตรียมกันแล้วนะว่าจะไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่มีการจองตั๋วเครื่องบินกันแล้วด้วยนะคะทีนี้จะทำยังไงวันนี้เขามีการประชุมกันค่ะแล้วก็ได้ข้อสรุปกันด้วยโดยข้อสรุปนะคะทางด้านของ6สายการบินในบ้านเรานะคะตอนนี้มีมาตรการออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเก็บตั๋วกันไว้ไปเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่จะเที่ยวบินที่จะบินกันในรอบอื่นหรือว่าวันอื่นๆนะคะหรือว่าขณะเดียวกันก็มีวิธีการอื่นๆกันด้วยค่ะทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ได้มีการหารือกับ6สายการบินในประเทศนะคะก็คือนกแอร์ไทยสมายไทยไลออนแอร์ไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์และเวียดเจ็ตแอร์ค่ะให้ความร่วมมือพร้อมใจกันเลยนะคะโดยเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ไปเป็นช่วงเวลาอื่นหรือเก็บวงเงินยอดเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบของเครดิตไว้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งหน้าค่ะโดยทางด้านของรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนายสารันเบญจนิรัตน์ก็มีการออกประกาศตรงนี้นะคะพร้อมแนวปฏิบัติสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศห้ามไม่ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบินในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นลูกเรืออาจจะพิจารณาจัดน้ำดื่มให้แก่ผู้โดยสารได้โดยให้กระทำในพื้นที่ที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้งดการให้บริการหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือว่าแผ่นพับโฆษณาต่างๆยกเว้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเท่านั้นโดยจะมีผลตั้งแต่31ธันวาคมนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือว่าอาจจะมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้อีกค่ะ
ช่วงนี้นะคะการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนะคะยิ่งเดินทางในกลุ่มคนมากๆนะคะก็ต้องมีการดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การป้องกันตัวเป็นอย่างดีด้วยแหละค่ะพักกันสักครู่นะคะในช่วงของ New Normal แบบนี้นะคะแน่นอนว่ามันต้องเปลี่ยนภาพการลงทุนเช่นเดียวกันกับตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงหน้าเราจะมาเปิดเผยกลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องบอกว่าถ้านักลงทุนเข้าไปเลือกลงทุนแล้วผลตอบแทนชัดเจนนะคะหรือว่าแม้แต่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นน้อยกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นก็คือในเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซื้อไว้เก็งกำไรหรือว่าปล่อยเช่าแต่ว่าตอนนี้เขามีการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เราสามารถไปซื้อโรงแรมไม่ได้ซื้อทั้งโรงแรมถ้าเป็นห้องของโรงแรมนั้นๆเพื่อเอามาลงทุนได้จะมีรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเชิญค่ะInvestment Property พลิกโฉมหน้าสู่ปี64ด้วยการลงทุนบนตลาดอสังหาเมืองไทยที่หลายคนอาจยังไม่คุ้นชินหรือยังไม่เป็นที่นิยมนั่นคือรูปแบบ Fractional Ownership หรือการถือครองกรรมสิทธิ์แบบสัดส่วนที่มักจะเกิดขึ้นกับการลงทุนในโรงแรมทำเลดีๆค่ะหรือให้พูดง่ายๆก็คือเราจ่ายเงินสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกของโรงแรมหรือรีสอร์ทนั้นเพื่อได้สิทธิ์ในการใช้บริการห้องพักที่สามารถเข้าพักเองได้30วันต่อปีลงทุนในลักษณะแบ่งซื้อเป็นห้องมีการบริการจากโรงแรมคอยดูแลให้โดยมีผลตอบแทนให้ยาวถึง15ปีในช่วง2ปีแรกได้ผลตอบแทน 6% ต่อปีส่วนปีที่3ถึง15จะเป็นรายได้ปันผลให้ทุก3เดือนหลังหักค่าใช้จ่ายนับเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์นักลงทุนมือใหม่ที่มีรายได้จำกัดสามารถเข้าถึงง่ายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีราคาที่สูงขึ้นและถูกจำกัดในวงผู้ที่มีฐานะร่ำรวยและมีทุนในมือมากพอที่จะซื้อที่ดินในทำเลราคาสูงค่ะในช่วงวิกฤตแต่ละช่วงที่ผ่านมาเนาะถ้าเกิดว่านักลงทุนจะสังเกตเห็นว่าสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ละมันจะกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ละโมเดลธุรกิจแบบใหม่ขึ้นมานะครับให้กับนักลงทุนนะฮะได้มาพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือแบบ fractional นะครับซึ่งเป็นการลงทุนแบบที่แบบปันส่วนซึ่งจริงๆโมเดลเนี้ยมันจะมีความเขาจะมีความนิยมกันมากในตลาดต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาออสเตรเลียหรือยุโรปนะครับเขาจะใช้โมเดลแบบว่า1ยูนิตเนี่ยแบ่งสัดส่วนเป็นแค่10ส่วนนะครับแล้วก็เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งมันจะต่างจากการลงทุนแบบสังหาหรือมันซับแบบทั่วไปที่ลูกค้าต้องซื้อทั้งยูนิตที่สำคัญเนี่ยของซิซาเองเนี่ยเรามีแบรนด์โรงแรมระดับโลกซึ่งมาบริหารให้มันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนท่านได้ว่าเวลาที่คุณลงทุนแล้วเนี่ยคุณได้รับผลตอบแทนชัวร์ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโมเดลธุรกิจนี้มันเริ่มมาแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่า developer เจ้าใหม่ๆเนี่ยเริ่มมีการทำธุรกิจหรือสร้างอาคารขึ้นมาพร้อมกับการมีโรงแรมมาบริหารให้ไม่ว่าจะเป็นแค่ใช้ service หรือที่เรียกว่า brandedโฮเทลนะครับหรือ Branded Resident นะครับแล้วก็ที่กำลังมาแรงแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเป็น Pure Investment หรือแบบลงทุนแบบการลงทุนแบบ 100%สิ่งสำคัญของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่อยากมีสินทรัพย์มั่นคงและเพิ่มมูลค่าในอนาคตสิ่งที่ควรรู้ก็คือการศึกษาศักยภาพโครงการแบรนด์ของโครงการแนวคิดทางการตลาด Product Priceplace promotion ทำเลที่ดีและการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่คาดหวังได้ค่ะการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับเข้าใจความต้องการของตัวเองก่อนว่าคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญในส่วนของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้เลือกไล่ตั้งแต่การเช็ค company profile ก่อนเนาะว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงนะครับรูปแบบการบริหารของเขาเป็นยังไงนะครับแนวโน้มเขาเป็นยังไงนะครับอนาคตเขามีทิศทางธุรกิจของเขาไปในรูปแบบไหนนะครับมีความเชื่อมั่นมากแค่ไหนครับผมแล้วก็ property on hand ของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับโม
ดลธุรกิจอสังหาแบบนี้จึงเป็นการเก็งกำไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะยิ่งอยู่ในช่วงธุรกิจซบเซาถือเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำเพื่อหวังมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนการลงทุนที่สูงในอนาคตถือเป็นหนึ่งในรูปแบบนะคะที่ณปัจจุบันนะคะโรงแรมต่างๆนะคะที่อยู่ในทำเลดีๆนะคะหรือแม้กระทั่งในต่างจังหวัดนะคะเขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ซื้อเป็นเจ้าของนะคะแล้วเวลาที่เราไม่ได้ไปพักเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะปล่อยให้มีการเช่าหรือว่าใช้ห้องพักจากคนอื่นๆเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นรายได้ส่งกลับเข้ามานะคะในรูปแบบของเงินปันผลหรือว่าการจัดสรรรายได้พิเศษนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมองโอกาสการลงทุนนี้อยู่นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันดีกว่าค่ะช่วงท้ายปลายปีแบบนี้นะคะหลายๆคนกังวลใจนะคะเพราะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงล่าสุดมีปัญหาเรื่องของการหลอกลวงอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นการหลอกลวงทางด้านการเงินอะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะในช่วงต้นนะคะว่าณปัจจุบันนั้นโควิดกลายพันธุ์กลายเป็นปัญหาใหม่นะคะหลังจากที่อังกฤษนั้นมีการรายงานแล้วค่ะว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยด้วยไวรัสโควิดกลายพันธุ์เนี่ยมีการติดเชื้อเร็วขึ้นแล้วก็สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะรายวันของอังกฤษนั้นมากกว่า 50,000 รายนะคะจนกระทั่งณปัจจุบันล่าสุดนะคะอังกฤษต้องมีการอนุมัติวัคซีนจาก AstraZeneca ที่คิดค้นกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้และก็จะแจกจ่ายวัคซีนนี้ให้กับประชาชนในต้นสัปดาห์หน้าละค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองก็มีการรายงานเหมือนกันนะคะว่าจากปัญหาของไวรัสกลายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะทำให้มีการตรวจพบนะคะวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ปีนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์จากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันกับอินเดียนะคะที่มีการรายงานระบุบอกว่าระงับเที่ยวบินจากอังกฤษที่จะบินเข้าสู่ประเทศนะคะเนื่องจากไปตรวจพบผู้โดยสารที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์นะคะกว่า20รายพร้อมกันนี้เองไต้หวันก็มีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์เช่นเดียวกันและปัญหาดังกล่าวนะคะก็ยังแพร่กระจายเข้ามาในโซนเอเชียซึ่งไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ต่างกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันผู้ที่อาจจะติดเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์แล้วก็กลับเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นปฏิกิริยาที่อาจจะมาเกิดขึ้นกับในประเทศของเขาที่ยังไม่สามารถระงับหรือว่าจำกัดการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิดตัวเดิมได้แล้วค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าที่เรานำมานำเสนอแบบนี้นะคะไม่ได้ทำให้ทุกคนกลัวหรือว่าเกิดความกังวลแต่อยากจะให้ทุกคนป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเกิดการระบาดรอบใหม่หรือว่าแม้แต่การกลายพันธุ์อันนี้เราไม่สามารถดูได้ดังนั้นวิธีการที่เราจะสามารถดูแลตัวเองนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะขณะเดียวกันถ้าในช่วงปีใหม่แบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนนี้อาจจะอยู่บ้านหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเดินห้างสรรพสินค้ามากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังกันด้วยการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เขาจะมีการขอส่งลิงก์ส่ง SMS มานะคะว่าให้เราเนี่ยแก้ไขชื่อนามสกุลหรือว่าขอแม้แต่รหัส OTP อันนี้นะถ้าภาคธนาคารโดยเฉพาะสมาคมธนาคารไทยเขาก็ออกมาเตือนกันแล้วค่ะล่าสุดอย่างของทางด้านของธนาคารกสิกรไทยก็ออกมาแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะคะว่าอยากจะให้ลูกค้านะคะมีการระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพปลอมตัวเป็นหลายธนาคารเลยค่ะส่ง SMS ที่แนบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะเช่นเลขที่บัตรเครดิตรหัสผ่าน ATM พาสเวิร์ดซึ่งมีลูกค้าของหลายธนาคารได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจนเกิดความเสียหายไปแล้วดังนั้นธนาคารกสิกรไทยขอแนะนำว่าอย่าหลงเชื่อคลิกลิงก์หรือกรอกข้อมูลใดๆเนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวอันนี้เป็นทุกธนาคารเลยนะคะไม่มีลิงก์ในการกดให้ลูกค้ากดเข้าไปเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะอย่างของด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็ออกมาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนออกมาบอกว่ามีเบอร์เนี่ยที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ 082-946-4808 ติดต่อ
่อไปสอบถามเลขบัญชีธนาคารและเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจะโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสู้โควิด-19 เข้าบัญชีให้คนละ 2,000 บาทเรื่องนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคนที่จะโอนเงินเพื่อช่วยเหลือไวรัสโควิด-19 ได้มีแต่รัฐบาลเท่านั้นนะคะและรัฐบาลก็บอกนะคะว่ายังไม่มีวงเงินรอบใหม่ในการช่วยเหลือโควิดนะคะดังนั้นอย่าหลงเชื่อเคยเป็นเหมือนกันคือด้วยความที่เราอยากจะได้วอยเชอร์ไงนะคะก็ไปลงทะเบียนในลักษณะแบบนี้แหละค่ะให้ข้อมูลบัตรเครดิตไปนะคะกลายเป็นว่าเขาแฮกเข้ามาสู่บัตรเครดิตของเรานะคะยอดโอนเงินเนี่ยใช้ไปกว่า 70,000 เลยนะคะต้องรีบโทรไประงับนะคะให้กับทางด้านของสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ระงับแล้วก็ปิดบัญชีนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านี้ดังนั้นถ้าหากว่าไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังข้อมูลส่วนตัวด้วยส่วนใครค่ะที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้เข้าใจจริงๆเลยนะคะว่าอาจจะรู้สึกอัดอั้นนะเพราะว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสังสรรค์กันเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการจำกัดนะคะการเดินทางหรือว่าการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ดังนั้นล่าสุดค่ะเพื่อที่จะเข้ากับมาตรการของภาครัฐนะคะรถไฟฟ้า MRT นะคะก็เลยประกาศค่ะว่าจะทำการตามปกติไม่มีการขยายระยะเวลาการให้บริการนะคะโดยทางด้านของทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่า BEM และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ค่ะส่งผลทำให้ภาครัฐเอกชนนั้นจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืองดการจัดนะคะในคืนวันที่31ธันวาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นการให้บริการของ MRT ก็จะสอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวโดย MRT สายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงจะเปิดและปิดให้บริการตามปกติไม่มีการขยายเวลาเปิดปิดให้บริการนะคะโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนั้นจะให้บริการตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึงเที่ยงคืนและสายสีม่วงให้บริการตั้งแต่ 5:30 น.จนถึงเที่ยงคืนสำหรับผู้โดยสารสามารถตรวจสอบนะคะขบวนแรกและขบวนสุดท้ายได้ที่ทุกสถานีหรือว่า MRT application ค่ะขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดมีการตรวจอุณหภูมิใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างในการที่จะยืนร่วมกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศกันไปว่าทางด่วนขึ้นฟรีหลายๆที่ที่มีประกาศก่อนหน้านี้เขาก็ยังคงฟรีให้กับประชาชนกันอยู่นะคะเว้นแต่ MRT BTS ที่อาจจะต้องมีการปิดตามระยะเวลาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็เป็นการอัปเดตมาฝากกันนะคะในช่วงของวันพุธที่30ก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวกันในวันพรุ่งนี้นะคะและรายการของเราก็ยังมีข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ